การออกระเบียบเกี่ยวกับการปกครองบริเวณหัวเมืองทั้ง7ในปีพุทธศักราช2444นั่นหมายถึงดินแดนปัตตานีทั้ง7หัวเมืองได้ถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรสยามอย่างแท้จริงแต่สำหรับดินแดนกลันตันตรังกานูและไซบุรีแล้วสยามไม่ได้ดำเนินการปฏิรูปในแบบรัฐสมัยใหม่แต่ให้คงความสัมพันธ์แบบรัฐจารีตไว้ในฐานะหัวเมืองประเทศราชเพื่อเป็นรัฐกันชนกับดินแดนมาลายูของอังกฤษก่อนหน้านี้การเปลี่ยนนโยบายของทั้งอังกฤษและฝรั่งเศสที่ได้ตกลงกันว่าจะไม่ใช้กำลังในการขยายดินแดนเพิ่มเติมอีกอันเป็นผลมาจากปฏิญญาอังกฤษฝรั่งเศสพุทธศักราช2439ตามมาด้วยการทำอนุสัญญาลับระหว่างอังกฤษและสยามในปีพุทธศักราช2440ทั้งหมดได้นำมาสู่กระบวนการขจัดความขัดแย้งและผลประโยชน์แบบใหม่ด้วยวิธีการเจรจาในเรื่องพรมแดนเมื่อสยามบรรลุข้อตกลงเรื่องพรมแดนกับฝรั่งเศสบริเวณฝั่งขวาของแม่น้ำโขงในปี2447รวมทั้งการเจรจาพรมแดนพระตะบองเสียมเรียบและสีโสพลในปี2450ต่อมาสยามฝรั่งเศสยังเจรจาแลกเมืองตราดและด่านซ้ายกับดินแดนพระตะบองเสียมเรียบและสีโสพลในปี2450ความลุล่วงในการเจรจาเรื่องเขตแดนกับฝรั่งเศสทำให้เอ็ดเวิร์ดเฮนรีสโตเบลที่ปรึกษาของรัฐบาลสยามได้นำเสนอต่อรัชกาลที่5ว่าควรจะใช้วิธีการเจรจาแบบเดียวกันนี้กับอังกฤษเหนือดินแดนประเทศราชมาลายูซึ่งนั่นกำลังจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของสนธิสัญญาอังกฤษสยามพุทธศักราช2452หรือ Anglo-Siamese Treaty 1909ในเวลาต่อมาจุดพลิกผันมันอยู่ที่ว่ากลายเป็นว่าสนธิสัญญาที่เราเรียกว่าสยามเสียดินแดน4รัฐมาลายูเพิ่มเติมใน1909เนี่ยหรือการเป็นตัวการตกลงดินแดนมาลายูครั้งสุดท้ายที่เป็นเขตแดนปัจจุบันเนี่ยสยามเป็นคนเริ่มขอเจรจาเองสโตรเบลได้เสนอให้รัชกาลที่5ส่งยกดินแดนประเทศราชมาลายูให้แก่อังกฤษเพื่อตัดปัญหาหลายอย่างที่สร้างความยุ่งยากให้กับสยามมาโดยตลอดอีกทั้งจะทำให้สยามมีความเข้มแข็งมากขึ้นเพราะไม่ต้องรับผิดชอบต่อดินแดนในส่วนที่สยามไม่ได้มีอำนาจที่แท้จริงอีกต่อไปปรากฏว่าทางภาคใต้เนี่ยไม่มีกำไรเลยสยามไม่มีรายได้เลยตรงนั้นถ้าสยามต้องเสียกองกำลังทหารในการควบคุมดินแดนนี้สูงมากเอ็ดเวิร์ดโซนเบลพยายามถามว่าแล้วคุณจะเก็บไว้ทำไมถ้าเราจะคีปดินแดนไหนให้เป็นของไทยคือของสยามก็แล้วแต่เนี่ยเราควรจะมีอำนาจที่แท้จริงในดินแดนนั้นโซเบลก็เลยลงไปที่ไปสำรวจปุ๊บแล้วปรากฏว่าดินแดนที่สยามควบคุมได้คือ7หัวเมืองแต่ดินแดนที่เลยไปจาก7หัวเมืองเนี่ยงั้นก็เก็บไว้แค่7หัวเมืองที่สยามควบคุมจริงแล้วก็กำจัด3รัฐนั้นออกไปแต่ทีนี้การจะควบคุมดินแดนสมัยนั้นที่ดีที่สุดคือการอะไรคือการสร้างทางรถไฟประเด็นสำคัญที่สโตเบลได้โน้มน้าวรัชกาลที่5คือการที่สยามต้องหาทางยกเลิกอนุสัญญาลับที่ได้ทำไว้กับอังกฤษให้เร็วที่สุดเพราะเป็นสิ่งที่ทำลายเกียรติภูมิของสยามมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาการยกเลิกสัญญาลับจึงเป็นสิ่งที่สมควรถูกนำมาใช้เป็นข้อแลกเปลี่ยนสำหรับการยกดินแดนมาลายูให้แก่อังกฤษในที่สุดรัชกาลที่5ทรงเห็นด้วยพร้อมกับมีพระราชปรารภกับสโตเบลว่าข้างฝ่ายเราที่ประสงค์แท้จริงอยากได้นั้นเพื่อจะเลิกสัญญาลับซึ่งอังกฤษเข้ามาข่มขีให้เราทำเมื่อเวลายุ่งกับฝรั่งเศสตั้งฉายา Sphere of Influence เข้ามาหมดจนแหลมมาลายูข้างเราอยากจะเลิกสัญญานั้นเสียตัดเขตแดนตั้งแต่มณฑลปัตตานีขึ้นมาให้พ้นจากฉายาและสำหรับกาลันตาและตรังกานูนั้นฉันไม่รู้สึกว่ามีประโยชน์อะไรด้วยขอให้ท่านจัดการอะไรไปตามประสงค์ได้แล้วก็ยกเลิกสนธิสัญญาลับซึ่งเป็นราคาแพงที่สุดเพียงแต่ตอนนั้นไม่มีใครรู้ความหมายของการยกเลิกนี้สัญญาลับคือการที่อังกฤษบอกว่าอังกฤษจะไม่แทรกแซงตั้งแต่7หัวเมืองขึ้นไปอีกแล้วก่อนหน้านี้อังกฤษสามารถแทรกแซงได้จนถึงประจวบการเจรจาระหว่างสยามและอังกฤษเริ่มขึ้นในเดือนพฤษภาคม2450โดยเอ็ดเวิร์ดสโตเบลได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนฝ่ายสยามส่วนอังกฤษมีราฟสเปนเซอร์แพชเชตอัครราชทูตเป็นตัวแทนเจรจาการเจรจามุ่งไปสู่ประเด็นสำคัญที่กำหนดไว้
ได้แก่การยกเลิกสิทธิสภาพนอกอาณาเขตการยกเลิกอนุสัญญารับอังกฤษสยามปี1897การโอนดินแดนมาลายูประเทศสราชให้แก่อังกฤษและการให้สยามกู้เงินดอกเบี้ยต่ำเพื่อก่อสร้างทางรถไฟสายใต้ในการเจรจาทั้งสองฝ่ายสามารถบรรลุข้อตกลงในเรื่องการยกเลิกสิทธิสภาพนอกอาณาเขตและอนุญาตให้คนไทยในบังคับของอังกฤษสามารถมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินในสยามได้รวมไปถึงการยกเลิกอนุสัญญาลับตามที่สยามต้องการทุกประการสำหรับประเด็นการโอนดินแดนมาลายูการเจรจาระหว่างสยามและอังกฤษดำเนินไปอย่างเข้มข้นเพราะนอกเหนือจากกลันตันตรังกานูและไซบุรีที่สยามเสนอยกให้อังกฤษแล้วแพชเชตตัวแทนของอังกฤษยังเจรจาอย่างไม่เป็นทางการกับสโตรเบลว่ารัฐบาลอังกฤษมีความต้องการดินแดนปัตตานียะลาสตูลและเปอร์ลิสเพิ่มเติมอีกด้วยเพราะเห็นแก่มนุษยธรรมในดินแดนเหล่านั้นจากข้อเรียกร้องดินแดนเพิ่มเติมของอังกฤษสโตรเบลได้สอบถามไปยังพระยาศรีสหเทพปลัดทูลฉลองกระทรวงมหาดไทยซึ่งได้รับคำตอบว่ากรณีดินแดนเปอร์ลิสคงไม่มีปัญหาอะไรหากอังกฤษมีความต้องการแต่สำหรับสตูลแล้วแม้จะเป็นส่วนหนึ่งของไซบุรีแต่ก็มีภูเขาสูงขวางกั้นอยู่อีกทั้งยังมีคนสยามเข้ามาอาศัยอยู่มากกว่าร้อยละ60จึงไม่อาจจะให้แยกสตูลออกไปได้ส่วนดินแดนมณฑลปัตตานีไม่ได้อยู่ในประเด็นที่สยามจะยินยอมได้เนื่องจากได้ดำเนินการต่างๆในหัวเมืองเหล่านี้ไปมากแล้วต่างจากดินแดนไซบุรีกลันตันและตรังกานูที่สยามตกลงจะยกให้ในที่สุดการเจรจาจบลงที่สยามยินยอมยกดินแดนเพิ่มเติมให้เพียงแค่เปอร์ลิสอังกฤษจึงต่อรองใหม่อีกครั้งโดยขอเกาะลังกาวีและพื้นที่ตอนใต้ของเมืองรามันที่อุดมไปด้วยดีบุกมาแทนที่สตูลระหว่างการเจรจาที่อังกฤษเรียกร้องดินแดนเพิ่มเติมในครั้งนั้นรัชกาลที่5ทรงมีพระราชหัตถเลขาตอบหนังสือของหม่อมเจ้าจรูญศักดิ์กฤษฎากรความตอนหนึ่งว่าแต่ข้างฝ่ายสิงคโปร์ยังคิดเอารัดเอาเปรียบที่จะรุ้งดินแดนรามันเข้ามาอีกเพราะเหตุที่เขตเมืองรามันไปย้อยอยู่ระหว่างกลันตันและไซข้างฝ่ายเราจะต้องเอาเมืองสตูลมาเป็นเมืองไซตามแนวเขาข้างฝ่ายเขาก็จะตัดเอาเขตรามันไปเป็นเปรักตามแนวเขาซึ่งข้างเราเสียเปรียบมากแต่เขาเอาน้ำหนักสองข้อข้างต้นเข้าทวงทำให้ข้าอึดอัดใจมากไม่ชอบที่จะให้เขตแดนมากถึงเพียงนี้ไม่เสียดายกลันตันและตรังกานูแต่เสียดายเขตแดนเมืองรามันมีอายเมืองไซจึงยังไม่ได้เห็นชอบด้วยข้อที่จะให้เขตแดนมากถึงเพียงนี้ในที่สุดการเจรจาเรื่องโอนดินแดนมาลายูก็มาถึงบทสรุปที่กำหนดไว้ในสนธิสัญญาของทั้งสองฝ่ายว่าสยามยอมโอนดินแดนกลันตันตรังกานูไซบุรีและเปอร์ลิสรวมทั้งเกาะใกล้เคียงให้แก่อังกฤษขณะที่ดินแดนมาลายูที่ยังอยู่กับสยามได้แก่มณฑลปัตตานีสตูลที่แบ่งมาจากไซบุรีและตากใบที่แบ่งมาจากกลันตันการโอนดินแดนในครั้งนี้ในสนธิสัญญายังระบุให้อังกฤษจะต้องรับใช้หนี้สินที่รัฐเหล่านั้นมีต่อสยามทั้งหมดด้วยสำหรับการกู้เงินเพื่อก่อสร้างทางรถไฟสายใต้สยามไม่ตกลงที่จะให้สหพันธรัฐมาลายูของอังกฤษเป็นผู้ก่อสร้างตามที่ขอแต่สยามจะเป็นฝ่ายสร้างเองโดยยินยอมให้มีวิศวกรชาวอังกฤษเข้าร่วมงานด้วยนอกจากนี้ยังมีการยื่นข้อเสนอแก่อังกฤษว่าเมื่อสยามยินยอมยกรามันและลังกาวีให้แล้วอังกฤษจะต้องลดดอกเบี้ยเงินกู้จากร้อยละ4เหลือร้อยละ 3.75 แต่ฝ่ายอังกฤษต่อรองกลับว่าหากจะต้องลดดอกเบี้ยลงร้อยละ 0.25 ตามที่สยามต้องการอังกฤษก็จะขอดินแดนระแงะเพิ่มเติมด้วยอย่างไรก็ตามในที่สุดอังกฤษได้เปลี่ยนใจไม่ลดดอกเบี้ยให้แก่สยามสยามจึงได้เงินกู้จำนวน 4.63 ล้านปอนด์ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ4เพื่อก่อสร้างทางรถไฟสายใต้ต่อรองกันแบบก็เหมือนซื้อของในตามตลาดนัดเลย
ต่อรองเรื่องดอกเบี้ยจากตอนอังกฤษขอดอกเบี้ยราคาถูกขอ 4% ได้ไหมสยามบอกขอ 3 แล้วกันนะคือดีลกันแบบอย่างนี้แล้วก็ดีลกันแบบหลักอำเภอบางอำเภออำเภอนี้ขอหน่อยตัดนี่แหว่งนึงสิ่งที่มันจะแปลกมีจุดหนึ่งก็คือเกาะลังกาวีเพราะเกาะลังกาวีจริงๆควรจะอยู่กับสยามเพราะเกาะลังกาวีถ้าดูในแผนที่มันจะอยู่ในค่อนมาทางสตูลมากกว่าเยอรมันมาขอสยามเช่าเกาะลังกาวีทำฐานทัพเรือซึ่งอังกฤษบอกถ้ามีฐานทัพเรือเยอรมันอยู่โซนเนี้ยนะอินเดียของเราไม่ปลอดภัยแน่นอนดังนั้นมันถูกขีดออกไปการโอนีแดนหัวเมืองมาลายูให้แก่อังกฤษเพื่อแลกกับสิ่งที่สยามจะได้รับ3ประการได้แก่การยกเลิกสิทธิสภาพนอกอาณาเขตการยกเลิกอนุสัญญารับอังกฤษสยามปี1897และการได้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเพื่อก่อสร้างทางรถไฟสายใต้ข้อตกลงเหล่านี้ดูจะเป็นเรื่องยากที่จะใช้ทัศนคติมุมมองของคนในยุคปัจจุบันตัดสินว่าสิ่งที่ได้นั้นคุ้มค่าต่อสยามมากน้อยเพียงใดหากแต่สิ่งหนึ่งที่เราไม่อาจปฏิเสธได้ก็คือทุกอย่างเกิดขึ้นบนโต๊ะเจรจาด้วยกระบวนการสันติภาพทุกประเด็นผ่านการต่อรองของทั้งสองฝ่ายอย่างเข้มข้นจนกระทั่งนำมาสู่ความเห็นชอบที่สมประโยชน์ด้วยกันระหว่างสยามและอังกฤษในท้ายที่สุดในยุคนั้นสโตเวลเวทว่า3อย่างเนี้ยมีคุณค่ามากกว่าดินแดนที่สยามไม่มีปัญญาควบคุมกลายเป็นดินแดนสมัยใหม่ต่างหากยุคนี้ต่างหากที่ไปมองว่าดินแดนยังไงก็แพงกว่าของพวกนี้แต่สมัยนั้นคุณมองอย่างนั้นไม่ได้คุณคิดดูสิสมัยนั้นรัสเซียยังขายอลาสก้าให้อเมริกาได้เลยคือมันดินแดนมันเทรดได้ด้วยมูลค่าบางอย่างงั้นยุคนั้นดินแดนไม่ได้สำคัญทุกตารางนิ้วผมว่าแฟร์อยู่นะค่อนข้างเท่าเทียมกันนะเอาแค่บูงามาที่สยามได้จากไซบูรีเนี่ยรวมรามมารวมกันตอนนี้ผมว่าจะได้เงินต่อปีเนี่ยประมาณถึงแสนหรือเปล่ายังไม่รู้เลยหมายถึงว่าเงินที่มีรายได้จาก3เมือง4เมืองที่เสียไปเนี่ยอาจจะได้ปีละแสนไม่นับค่าใช้จ่ายแต่ตอนที่ปล่อยไปคือได้กู้มา4ล้านสร้างทางรถไฟเผลอๆก็อาจจะเป็นดีลที่น่าสนใจอยู่ที่ศาลาว่าการต่างประเทศกรุงเทพมหานครวันที่10มีนาคมพุทธศักราช2452พระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงเทววงศ์วโรปการเสนาบดีว่าการต่างประเทศและเนลัฟแพชเชตอัครราชทูตผู้มีอำนาจเต็มฝ่ายอังกฤษได้ร่วมกันลงนามในสนธิสัญญาอังกฤษสยามหรือ Anglo-Siamese Treaty 1909เนื่องจากการลงนามครั้งนี้เกิดขึ้นที่กรุงเทพทำให้สนธิสัญญามีอีกชื่อหนึ่งที่เรียกว่าสัญญากรุงเทพโดยรัฐสภาอังกฤษได้ให้สัตยาบันสัญญาฉบับนี้ในวันที่9กรกฎาคมพุทธศักราช2452ดูเหมือนว่าสนธิสัญญาระหว่างสยามกับอังกฤษจะสร้างความเข้าใจต่อผู้คนร่วมสมัยด้วยทัศนะที่แตกต่างกันไปโดยเฉพาะประเด็นการมีอำนาจที่แท้จริงของสยามเหนือดินแดนหัวเมืองมาลายูที่ได้ทำการยกให้แก่อังกฤษในคราวนั้นตามบันทึกของจอห์นแอนเดอร์สันข้าหลวงใหญ่อังกฤษประจำสิงคโปร์ระบุว่าเมื่อสุลต่านตรังกานูรู้เรื่องนี้จึงได้พยายามชี้แจงว่าต้นไม้เงินต้นไม้ทองที่ส่งให้แก่สยามที่ผ่านมาไม่ใช่สัญลักษณ์แห่งการยอมรับอำนาจที่เรียกว่า Token of Suzerain แต่ดอกไม้เงินดอกไม้ทองเป็นเพียงสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพหรือ Token of Friendship เท่านั้นและยังไม่เข้าใจด้วยว่าเหตุใดสยามจึงโอนดินแดนให้อังกฤษทั้งที่ตรังกานูไม่เคยเป็นของสยามมาก่อนใช่เขาอาจจะบอกว่าส่งเพื่อเป็นมิตรแต่ถ้าไม่ส่งสยามจะส่งกองทัพมาโจมตีดังนั้นถามว่ามันส่งด้วยความไม่ได้ยอมรับอำนาจไหมเอาเรื่องจริงมันกึ่งเรื่องน่าสนใจคือไม่ใช่แค่คำถามที่พวกเราถามกันนะคนอังกฤษก็ถามเพราะคุณอย่าไปคิดว่าคนอังกฤษเข้ามาแล้วงงไม่เข้าใจอะไรจริงๆคนอังกฤษเขาก็เข้าใจว่ามีการส่งนี้และการส่งอันเนี้ยสรุปมันคืออะไรกันแน่เจ้าหน้าที่อังกฤษที่มาลายูหรือ State Settlement พวกเขาบอกว่าบูงามาเนี่ย State Settlement บอกบูงามาเนี่ยไม่ได้มีผลอะไรเลยไม่ได้แสดงถึงความเป็นสวิตเซอร์แลนด์ไม่ได้แสดงอะไรเลยแต่ทางลอนดอนบอกว่าไม่เป็นไรถือว่าเป็นของสยามแล้วกันแม้แต่ว่าเจ้าเมืองเขาบอกว่าการส่งเนี่ยเขาใช้คำว่า Token of Friendship เจ้าเมืองมาลายูเถียงแต่คนอังกฤษบอกว่าแม้คุณจะอ้างว่าเป็น token of friendship ก็ตามแต่ในทางบริบทการเมืองสมัยใหม่แล้วเนี่ยยังไงมันก็ต้องถูกตีความว่าเป็น token of Switzerland แต่เหตุผลหนึ่งที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือว่าอังกฤษต้องการยืนยันว่าให้ดินแดนส่วนนี้เ
พยายามจะทำให้เป็นของสยามด้วยเมื่ออังกฤษยืนยันว่าดินแดนนั้นเป็นของสยามปุ๊บอังกฤษจะกีดกันไม่ให้ประเทศอื่นเข้ามาได้ไม่เพียงความไม่พอใจของสุลต่านตรังกานูแต่ความโกรธเคืองสยามที่ทำสัญญายกดินแดนให้แก่อังกฤษในครั้งนี้อย่างสะท้อนผ่านวาทกรรมจากสุลต่านอับดุลฮามิดฮาลิมชาสุลต่านแห่งเคดะหรือไซบุรีความตอนหนึ่งว่าประเทศของฉันประชาชนของฉันถูกขายไปเหมือนกับการขายลูกวัวฉันให้อภัยคนซื้อซึ่งไม่มีพันธะกับฉันได้แต่ฉันให้อภัยคนขายไม่ได้ความโกรธเคืองสยามยังเกิดกับสุลต่านกะลันตันเช่นเดียวกันเพราะทรงเข้าใจว่าเหตุที่สยามโอนกะลันตันให้แก่อังกฤษก็เพื่อต้องการเงินใช้หนี้พร้อมทั้งยังส่งใบบอกมายังกรุงเทพว่ากะลันตันไม่ต้องการไปอยู่กับอังกฤษเพราะสยามปกครองไซบูรีกลางตันกลางนันหนูด้วยระบอบประเทศราชคุณมีพันธะแค่ส่งบุญามาศแต่ถ้าคุณอยู่อังกฤษปุ๊บคุณจะโดนยึดอำนาจทางการต่างประเทศและอำนาจในการปกครองไปคุณจะเป็นหัวโขนดังนั้นนายาพวกนี้ไม่อยากอยู่อังกฤษจริงๆแล้วการที่บรรดาสุลต่านหัวเมืองมาลายูต่างยืนยันว่าตนเองคือรัฐที่มีอิสระไม่ใช่สิ่งที่ปราศจากเหตุผลเสียทีเดียวนักเพราะเมื่อย้อนกลับไปดูในสนธิสัญญาเบอร์นี่ที่สยามได้ทำกับอังกฤษในปีพุทธศักราช2369ได้มีการระบุเอาไว้อย่างชัดเจนว่าสยามไม่สามารถขัดขวางหรือรบกวนการค้าของอังกฤษในรัฐตรังกานูและกะรันตันได้ขณะที่เฮนรี่เบอร์นี่ผู้เจรจากับสยามยังได้กล่าวว่าเป็นไปไม่ได้ที่สยามจะเข้าไปมีอำนาจเหนือตรังกานูและกะรันตันโดยที่ไม่ขัดขวางหรือควบคุมทางการค้าซึ่งนั่นหมายความว่าสยามไม่ได้มีอำนาจเหนือสองรัฐดังกล่าวอย่างแท้จริงการโอนดินแดนที่ไม่เคยมีสิทธิ์ที่แท้จริงนี้อาจทำให้มองได้ว่าไม่มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเสียเปรียบไม่ว่าจะเป็นฝ่ายสยามหรืออังกฤษก็ตามพอพูดเรื่องนี้มันยากตรงนี้ไงไม่ยากคือว่ามันกลับไปการดีไฟว่าของใครอ่ะเผลอๆไม่ใช่ครั้งของสยามแล้วไม่ใช่ของอังกฤษด้วยคุณเจอเงินตกอยู่หมื่นหนึ่งแล้วคนสองคนเดินมาเจอแล้วคุณก็ดีลกันแล้วคุณจะบอกใครได้เปรียบเสียเปรียบอ่ะดูเหมือนการตกลงเรื่องดินแดนมาลายูระหว่างอังกฤษกับสยามในคราวนี้จะสร้างความไม่พอใจให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางส่วนหนึ่งมาจากการที่สยามไม่สามารถเปิดเผยเนื้อหาของอนุสัญญาลับที่ใช้เป็นข้อแลกเปลี่ยนสำคัญในการเจรจาจนนำมาสู่ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการโอนดินแดนรัฐมาลายูสนธิสัญญาอังกฤษสยามพุทธศักราช2452น่าจะเป็นสนธิสัญญาเพียงฉบับเดียวที่รัชกาลที่5ต้องทรงมีพระราชดำรัสชี้แจงเหตุผลในที่ประชุมเสนาบดีก่อนที่จะมีการให้สัตยาบันเพียง1วันดังสาระสำคัญส่วนหนึ่งว่าการตัดพระราชอาณาเขตแหลมมาลายูครั้งนี้ส่วนที่เป็นของเราแท้กล่าวคือมณฑลปัตตานีเราจัดการปกครองอย่างหัวเมืองทั้งปวงส่วนที่เอามาปกครองไม่ได้เช่นที่ตัดออกไปนี้ก่อนนับวันแต่จะเหินห่างจากเราไปทุกทีในเวลานี้เรายังมีของที่มีราคาอยู่จึงควรถือเอาราคาอันนี้แลกเปลี่ยนกับสิ่งอื่นแล้วราคาของหัวเมืองแขกก็จะตกต่ำลงไปทุกทีจึงเห็นว่าแลกเปลี่ยนกันเสียเวลานี้ดีกว่าการเสียพระราชอาณาเขตไปครั้งนี้ก็เป็นที่เสียพระเกียรติยศมากเป็นที่เศร้าสลดเสียใจอยู่แต่ครั้นจะเอาไว้ก็มีแต่จะเกิดความร้อนใจส่วนเขตแดนที่แบ่งคราวนี้ตัดเขตแดนเมืองกะลันตันหน่อยหนึ่งเขตแดนเมืองไซหน่อยหนึ่งมาเพิ่มมณฑลปัตตานีแต่เมืองสตูลที่เป็นส่วนหนึ่งของเมืองไซนั้นตัดขาดมาขึ้นมณฑลภูเก็ตทีเดียวตั้งแต่นี้ไปเราไม่มีประเทศสราชอีกเลิกได้หมดทีเดียวความไม่เข้าใจถึงเหตุผลในการโอนดินแดนแก่อังกฤษคราวนั้นสะท้อนผ่านกรณีที่รัชกาลที่6ทรงไม่พอพระทัยสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพที่ทรงสนับสนุนให้มีการทำสนธิสัญญาระหว่างอังกฤษกับสยามดังปรากฏลายพระหัตถ์พระราชพินัยกรรมสั่งเสนาบดีกระทรวงวังในสมุดจดหมายเหตุรายวันในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงทำขึ้นในวันที่10พฤษภาคมพุทธศักราช2463หลังเหตุการณ์นั้นผ่านมานานถึง11ปีความตอนหนึ่งว่าข้อ3ถ้าเมื่อข้าพเจ้าสิ้นชีวิตไปมีลูกชายอยู่แต่อายุยังไม่ครบ20ปีบริบูรณ์ข้าพเจ้าขอแสดงความปรารถนาว่าให้เลือกสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนสุโขทัยธรรมราชาเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ตามกฎมณเทียนบาน
นี่เป็นคำสั่งห้ามอีกชั้นหนึ่งถ้าเสนาบดีจะคิดเลือกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพเป็นผู้สำเร็จราชการต่างพระองค์ให้เสนาบดีกระทรวงวังคัดค้านด้วยประการทั้งปวงจนสุดกำลังเพราะข้าพเจ้าได้สังเกตเห็นมาว่าพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์นี้ไม่มีศาสนาไม่มีศีลไม่มีธรรมวันหนึ่งอาจพูดอย่างหนึ่งอีกวันหนึ่งอาจกลับกรอกเสียได้และข้าพเจ้าไม่ลืมเลยว่าพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์นี้ลิเอาราชอาณาเขตของพระราชวงศ์จักรีไปขายฝรั่งเสีย 3-4 คราวแล้วถ้าให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์นี้เป็นผู้สำเร็จราชการลูกข้าพเจ้าอาจไม่มีแผ่นดินอยู่ก็ได้เดี๋ยวว่าแต่ให้ประชาชนทุกวันนี้เข้าใจขุนนางในวันนั้นยังไม่เข้าใจเลยว่าทำไมถึงยอมสละดินแดนไปได้ไอ้ที่ร้องไห้บอกว่าเราเสียแค่ต้นไม้เงินต้นไม้ทองอ่ะคือการที่ร้องไห้ไปบอกขุนนางว่าทำไมท่านถึงตัดสินใจแบบนี้คือร.6ก็ไม่เห็นด้วยร.6เลยเขียนพินัยกรรมว่ากรมดำรงขายชาติดังนั้นอย่าว่าแต่ประชาชนทุกวันนี้เลยขุนนางเองร.6เองก็ไม่เห็นด้วยในทางประวัติศาสตร์มักจะมีเรื่องตลกร้ายอยู่เสมอโดยเฉพาะการที่บรรดาสุลต่านหัวเมืองปัตตานีทั้ง7ต่างต้องการไปอยู่กับอังกฤษเพื่อความเป็นอิสระขณะที่สุลต่านไซบุรีกลันตันตรังกานูและปาริสต่างต้องการอยู่กับสยามต่อไปเพื่อความมั่นคงของตนเองอย่างไรก็ตามราชวงศ์ของทั้งสองดินแดนต่างต้องพบเจอประสบการณ์ที่แตกต่างกันไปในฝั่งสยามสายตระกูลสุลต่านปัตตานีถูกถอดยศและมอบอำนาจการปกครองทั้งหมดให้แก่สยามส่วนสุลต่านในฝั่งอังกฤษยังคงหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันขึ้นเป็นยังดีเปิดตัวอากงหรือผู้ปกครองสูงสุดที่มีอำนาจเท่าเทียมกษัตริย์ของสยามมาจนถึงปัจจุบันทั้งหมดเป็นเรื่องของบรรดาชนชั้นปกครองที่ต้องการคงอำนาจของตนเองไว้แต่สำหรับประชาชนแล้วสนธิสัญญาโอนดินแดนระหว่างอังกฤษและสยามได้กำหนดให้มีเส้นพรมแดนระหว่างกันเกิดขึ้นเส้นที่มนุษย์สมมุติขึ้นนี้ได้แบ่งชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนกลุ่มเดียวกันให้แยกออกจากกันและเริ่มต้นเส้นทางการพัฒนาสู่ความเป็นชาติให้เกิดขึ้นในดินแดนทั้งสองฝั่งจนกลายเป็นประเทศไทยและมาเลเซียในปัจจุบันหลังการตกลงเรื่องเขตแดนมาลายูที่ชัดเจนกับอังกฤษในสมัยรัชกาลที่5ได้เสร็จสิ้นลงความเป็นชาติไทยตามนิยามของรัฐสมัยใหม่ก็เริ่มปรากฏตัวตนที่ชัดเจนมากขึ้นการผลักดันชาตินิยมผ่านอุดมการณ์ชาติศาสตร์กษัตริย์ในสมัยรัชกาลที่6เริ่มสร้างความตึงเครียดในหัวเมืองมาลายูทางใต้มากขึ้นและได้ก่อตัวกลายเป็นความขัดแย้งที่เข้มข้นภายใต้การประกาศนโยบายวัฒนธรรมของจอมพลป.พิบูลสงครามไม่มีใครคาดคิดว่าการดำเนินนโยบายของรัฐไทยในอดีตกำลังจะนำมาซึ่งปัญหาต่างๆที่ยิ่งแก้ก็ยิ่งยุ่งไม่ต่างอะไรกับลิงแก้แหติดตามสารคดีชุดสยามปัตตานีประวัติศาสตร์แห่งคาบสมุทรมาลายูตอนปัตตานียุคชาตินิยมสุดขั้วได้ในครั้งต่อไปเร็วๆนี้เราสนับสนุนป.พิบูลสงครามเราจะต้องทำตามตามผู้นำของชาติ